ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ก็น่าจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่เมื่อวานปิดลบไปเล็กน้อยในส่วนของ S50S12 ลบไปลด 2.20 จุดโดยชำระราคาที่ระดับ 749.20 จุดแต่ว่าก็มองในเรื่องของตัวสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็ยังคง อยู่ในแนวโน้มของไซด์เวย์อัพอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ยังทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นแล้วก็ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย MA ยังเรียงตัวแบบบูลลิชแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าในส่วนของการประชุม EU ก็มีความคืบหน้าในเชิงบวกหลังจากที่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเริ่มใช้กลไกช่วยเหลือทางด้านการเงินในประเทศยูโรโซนที่ถาวรมากขึ้นหลังจากที่มีการตั้งกองทุนถาวรเพื่อช่วยเหลือมูลค่า 500,000 ล้านยูโรหรือว่า ESM ขึ้นมาแล้วก็จะมีการกำหนดรายละเอียดในระยะถัดไปก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความคืบหน้าในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของประเด็นการที่จะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการปรับลดงบประมาณขาดดุลของประเทศต่างๆนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของบ้านเราในเรื่องของการประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปก็คงยังต้องรอความชัดเจนในระยะถัดไปดังนั้นเนี่ยอาจจะยังส่งผลให้นักทุนเนี่ยไม่มั่นใจต่อทิศทางการเคลื่อนไหวในของตลาดในช่วงนี้แล้วก็อาจจะยังเห็นวอลุ่มการซื้อขายยังคงเบาบางเช่นเดียวกับเมื่อวานในช่วงที่รอปัจจัยต่างๆอยู่แต่ก็ยังมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ยังคงเป็นบวกอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ในส่วนของกระแสฟันโฟที่ถึงแม้อาจจะเริ่มเห็นการกลับมาขายใน Safety Index Future อีกครั้งเมื่อวานที่ระดับ149สัญญาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นในระดับที่จะสะท้อนภาพฟันโฟที่จะไหลกลับออกไปอีกครั้งก็คงยังต้องติดตามดูการซื้อขายของนักทุนต่างชาติต่อไปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการปรับตัวลงระหว่างวันเนี่ยยังน่าจะค่อนข้างจำกัดแล้วก็อาจจะยังไม่หลุดระดับ740จุดยังเป็นจังหวะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้ส่วนผู้ที่ถือสถานะรองอยู่ก็ยังให้รอทำกำไรเมื่อดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบระดับ760แล้วก็770จุดสำหรับในส่วนของ S50S12 ในวันนี้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future สำหรับ K-Bank S12 มองในเรื่องของการเก็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่ามีการยืนยันจากการหารือของรัฐมนตรีคลังแล้วก็ในส่วนของตัวแบงก์ชาติเองว่าน่าจะได้อัตราที่ใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันก็มองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ในวันนี้ขณะที่เมื่อวานในส่วนของตัว K-Bank S12 ก็ยังปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมีแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกดังนั้นจึงแนะนำให้ยังคงสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนหากปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ124บาทส่วน TTA S12 เมื่อวานราคายังคงปิดปรับตัวลดลงประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงหลังจากยังปิดลบไปอีก24จุดเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นแรงกดดันโดยระหว่างวันวันนี้ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าจากการประชุมผู้ถือหุ้นของ TTA ที่อาจจะมีข่าวออกมาทำให้ทิศทางราคายังค่อนข้างผันผวนแต่ก็ยังมองแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่แนะนำให้ถือสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนหากอยู่เหนือระดับ 21.30 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ TMBS 12หลังจากที่ในส่วนของกระแสข่าวเรื่องการเข้าซื้อหุ้น TMB จากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรัฐบาลเกาหลีใต้หรือว่าธนาคารขนาดใหญ่ของจีนก
ก็มองว่ายังเป็นกระแสที่เข้ามาหนุนการเก็งกำไรในส่วนของตัวราคาหุ้น TMB แล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานฟิวเจอร์ก็ราคาปิดปรับตัวขึ้นโดยมีวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ยังส่งสัญญาณบวกทุกตัวก็ทำให้น่าจะเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.63 บาทส่วน Gold Future, Silver Future และ Oil Future ถ้ามองในส่วนของตัวราคาของทองคำ Spot Gold ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่โดยเมื่อเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมา 6.83 เหรียญมาที่ระดับ 1735.12 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงไปก่อนในช่วงการซื้อขายของภาคกลางคืนของฟิวเจอร์เนื่องจากว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซแต่ว่าสัญญาทางเทคนิคที่เป็นบวกในระยะสั้นก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีการดิดกลับขึ้นมาในช่วงเช้านี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นอีก 0.24 เหรียญมาที่ระดับ 33.64 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงถือว่าค่อนข้างทรงตัวอยู่ในทิศทางบวกเช้านี้อยู่ที่ระดับ 110.47 เหรียญต่อบาร์เรลถึงแม้ว่าในส่วนของความกังวลในเรื่องของอุปทานจากอิหร่านจะเริ่มคลายลงหลังจากที่มีการเลื่อนการพิจารณาการระงับการส่งออกน้ำมันของรัฐสภาอิหร่านก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไปส่วนมองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐยังค่อนข้างทรงตัวในช่วงเช้านี้เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญแต่ว่าปัจจัยที่อาจจะเป็นลบต่อทิศทางของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future คือค่าเงินบาทที่เช้านี้แข็งค่าขึ้นมา 0.08 บาทมาอยู่ที่ระดับ 31.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัว Gold Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะรองในส่วนของ GFG 12หรือว่า GF10 G12 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็คงคำแนะนำให้ถือสถานะรอง SVG 12โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 1,025 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้ทยอยทำกำไรรอง BRG 12และตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวล่วงลงระดับลงมาที่ระดับ 3,430 บาทสำหรับในส่วนของตัว Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทั้ง2ตัวเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของ Impurity โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวลดลงต่ำลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า Put Option ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนในกรอบขาขึ้นโดยทั้งนี้ยังมีหลายปัจจัยที่มีความไม่ชัดเจนอยู่ก็อาจจะทำให้นักทุนเนี่ยขายทำกำไรออกมาได้ว่างระหว่างทางของเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ760และ770จุดในสัปดาห์นี้แต่ยังแนะนำให้ถือสถานะรองคอสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์750-760จุดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ